ทำไมไม่ใส่เสื้อผ้าเนี่ยทงเทงเนี่ยเพราะว่าผมเพิ่งออกกำลังกายเสร็จครับนี่มีของเล่นใหม่ดูตรงนี้โอ้เครื่องนี้มันสุดยอดมากครับซื้อมาในราคาที่สุดยอดมากนี่นะฮะพิตตี้ประจำเครื่องตื้อเรื่อยๆ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 อะไรเบ่งขี้เหรอได้เครื่องนี้แต่ใดมาเล่าให้ฟังได้ไหมไปคุยงานกับลูกค้ามาเจ้าหนึ่งแล้วที่เขาอะมีเนี่ยเป็นเหมือนเครื่องประดับเขาบอกเขาไม่ได้ใช้แล้วก็เลยบอกเฮ้ยพี่งั้นขอซื้อต่อเขาก็เลยบอกว่าได้น้องพี่คิดถูกแล้วก็โคตรถูกได้ราคาที่เป็นมิดไม่บอกแล้วกันว่าเท่าไหร่จำไม่ได้เป็นมิดแบบมิดฉาชีพอะแล้วก็มาอยู่ในสตูของเราเยี่ยงนี้นี่เองฮาดาดามีคนบอกว่าช่วงนี้แกอ้วนขึ้นนะใช่ว่าแกอ้วนจริงๆด้วยคือตอนนี้น้ำหนัก80แล้วเมื่อกี้ไปคุยกับฝั่งเทรนเนอร์มาเขาบอกว่าเราอะต้องทำน้ำหนักให้ถึง90เพราะว่าเรามีเป้าหมายนี่อยากให้ดูอยากให้ดูเราอยากจะมีหุ่นอย่างนี้อันนี้คือเป้าที่เราเขียนไว้เราเขียนว่าเดือนธันวาปี60ผมจะมีหุ่นอย่างนี้การจะมีหุ่นอย่างนี้ได้เนี่ยต้องโบกอะโบกเบ้าอะไรทุกอย่าง BULK ก็คือต้องกินแล้วเล่นให้มันกล้ามใหญ่คือตอนนี้ใหญ่แต่อกแต่แขนไม่ใหญ่ก็เลยต้องกินเพิ่มอีก10กิโลแบบตัวใหญ่ที่สุดแล้วค่อยแบบทำให้ผอมลงมาแล้วตอนนี้ใจใหญ่เปล่าตอนนี้ใหญ่หมดเลยโหสูงมากล่ะทำไมล่ะนี่ฮะผมจะให้ดูว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ดีมากจริงๆพวกเราควรจะทำอย่างนี้ไว้นะครับมันคือเป้าหมายในชีวิตของผมนั่นเองผมเขียนไว้ว่าธันวาปี63ผมจะมีรถยี่ห้อเทสลาที่อยากได้แล้วก็บ้านภายในปี62ผมอยากมีบ้านอย่างนี้ครับสวยๆอย่างนี้นี่ใครก็มีเป้าหมายเหมือนกันทางเคยเขียนไว้นะฮะตุลาคมปี2017เชสไกลนี่หว่าโอ้ใหญ่เป้าหมายดีไหมเคยตั้งเป้าไว้ว่าปีที่แล้วอยากจะเป็นอย่างนี้ให้ได้เฮ้ยฉันว่าฉันก็ขายอยู่นะตอนเนี้ยขายซองเฮเคียวอะฮะก็ขายน่าเริ่มเลี้ยวแล้วเราเดินทุกชั่วโมงอะเอ้ยเราเดินวันละทุกชั่วโมงไปเยี่ยมพี่คิมดีกว่า 11.15 ห้าทุ่ม15นาทีพี่คิมหลับยังฮะโอ้ยไม่นอนหรอกปกติเขานอนนู่นตีสี่พี่คิมเป็นอะไรเราไม่ต้องบอกใช่ไหมฮะเราบอกอยู่ในชื่อคลิปอยู่แล้วมีความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการนั่งโดยสารในรถประจำเรารถประจำเราคือต้องคาดเข็มขัดด้วย1 2 3รึอ๋อไม่ว่าจะนั่งหน้านั่งหลังก็ต้องคาดเข็มขัดใช่คาดเข็มขัดเพื่อความปลอดภัยในชีวิตแล้วก็ทรัพย์สินฉันก็เห็นแกมีห่วงยางตลอดเซฟที่เบลล์โอลาเซแอร์แบ็กแอร์แบ็กพกแอร์แบ็กไว้ตลอดเพราะว่าการที่พี่คิมเป็นไส้ติ่งอักเสบเนี่ยกูว่าเขาต้องไปทำเวรทำกรรมอะไรมาไว้แน่นอนเวรกรรมที่มีกับผมตั้งแต่เช้าเลยพี่ที่เขาทำไว้เนี่ยเขากินข้าวแล้วเขาไม่ล้างจานไว้พี่คือพอไปถึงนะเว้ยพี่สิ่งแรกที่ผมเดินเข้าไปสตูไม่ใช่แบบห้องที่สะอาดเป็นซากของสิ่งปฏิกูลที่แบบโอ้เหมือนคนพวกทิ้งไว้ตรงไอ้ที่ซิงล้างจานอะแรงมากแล้วเป็นซากอาหารที่ทำไมไม่รู้จักล้างจานเออไหนจะเสื้อผ้าที่มันตากตรงราวบันไดอีกแล้วคนหน้าที่เก็บกวาดความสะอาดก็คือผมเนี่ยต้องมาตามเช็ดตามล้างโอ้โหเราก็เลยจะไปทำเวรทำกรรมกับเขาด้วยกันเอาของไปฝากไหมเราตั้งใจเอาไปฝากเขาขนมนมเนยซึ่งถ้าเขากินไม่ได้เนี่ยเราก็จะกินให้เขาดูจิตใจมันด้วยอะไรวะนี่นะฮะสำหรับใครที่อยากจะมาหาพี่คิมนะครับพี่คิมอยู่โรงพยาบาลจุฬารัตน์9นะครับแล้วจะอยู่จนกว่าเขาจะตายจากโลกนี้ไปว้าวแต่เขาต้องเจอแน่ๆคืนนี้เขาต้องเจอตอนผมเข้าโรงพยาบาลพี่มาทำอะไรผมตอนตีสองกูไม่ได้ทำอะไรพี่ดึงขนใส่หน้าผมตอนตีสองไอ้นมไม่ใช่กูแต่พี่ดูต้นทางนี่เขายัดลูกบอลลูนใส่เข้าไปนะอันนี้เป็นมอนเนาะพุงทำไมพุงมันใหญ่ขึ้นไม่เขาบวมแผลเขาบวมพี่รับรู้ถึงพลังความห่วงใยของเราได้ไหมพี่พวกผมออกมากันขนาดนี้ผมอะไม่เคยลืมวันที่พี่มาหาผมตอนตีสองเลยตอนผมเข้าโรงพยาบาลกูจำได้เลยตื่นมาพยาบาลหัวเราะเต็มหน้าเลยโดนแม่งดึงใส่เอาลูกโชว์ปังมาไปได้มึงยังมาตอนไหนวะยังไม่ได้เอามางั้นเปิดเลยเปิดให้กำลังใจให้กำลังใจพี่คิมนี่เชื่อปัง BNK นี่เขาฝากช่อดอกไม้มาให้พี่นี่เห็นไหมกุหลาบสีขาวด้วยนะความรักอันบริสุทธิ์รู้สึกดียังนี่โอ้เยอะด้วยเนี่ยนี่ดูสุดยอดนี่สุดโอ้โหสุดยอดเชื่อปังถ่ายรูปกับศพพี่คิมเหรอยังไม่ตายทำไมพี่ต้องนอนรูปผุงเลยก็ความจริงอ๋อขอดูแผลหน่อยได้ไหมยังเห็นเขาผ่ายังไงอ่ะผ่าแบบเปิดผมรู้ว่าเขาต้องผ่าแบบเปิดเขาผ่าแบบปิดเขาก็เปิดไม่ได้ดิอ๋อคือเปิดท้องมาแล้วก็ตัดไส้ติ่งออกแล้วถ้าเปิดมาปุ๊บไม่เจอไส้ติ่งก็ชิบหายพี่เก็บไส้ติ่งมาดูไหมได้ดมไหมดมใหญ่ไหมมันเหม็นไหมไม่รู้กูไม่รู้ไม่ได้วางยาสลบอ้าวบอกหลังเท่ากับพี่เห็นหมดเลยดิไม่เห็นมันมีพม่ากันไหมอ๋อรับบทเป็นชายน้อยช่วงนี้ขยับอะไรไม่ได้เจ็บปะไม่เจ็บนะแต่หายใจลำบากแต่บล็อกหลังนี่ชินแล้วใช่ไหมปกติโดนบล็อกเฟซบ่อยใช
ช่คนละแบบนอนราบถึงเที่ยงคืนขาดข้าวเหนียวคืออะไรวะลาบคนละลาบนอนราบถึงเที่ยงคืนตอนนี้กี่โมงแล้วพอเที่ยงคืน1นาทีปุ๊บเดี๋ยวผมปรับเตียงตั้งให้พี่เลยยืนไปอันนี้เอาไว้อ้วกเหรอแต่มึงรู้ป่ะมันเอาไว้ทําอะไรไม่ทําอะไรพี่นี่มันเอาไว้สร้างผีแต่ทำไงอ๋อให้ยิ้มให้ยิ้มให้ยิ้มมุกพี่ลดประสิทธิภาพลงเยอะเลยคุณต้องการอะไรผมต้องการจะมาบอกพี่ว่าพี่ทำงานไม่ได้กี่วันนะก็หักเงินเดือนตามนั้นแหละไม่ได้มีค่าประกันที่เขาเชิญวันละ500อ๋อพี่ได้ค่าประกันแล้วนี่งั้นก็หักเงินเดือนได้เลยเบสเบสเบสบล็อกให้กำลังใจหน่อยyeah keeping me yeah setting creativeคือสามวันที่แล้วยังเป็นแบบนี้เลยเย็บวันนี้ก็เป็นอย่างนี้แล้วกูไส้ติ่งอักเสบไส้ติ่งอักเสบเย่สารรีวิวของฝากนี่ของฝากมีผลไม้มีมะละกอมีฝรั่งมีองุ่นมีกีวีนี่ซื้อมาให้ผมเปล่าซื้อให้คุณแม่พี่คิมคุณแม่ชู2นิ้วหน่อยฮะคุณแม่มีเดมอนเกรดนะคะไม่ใช่ไมค์พุงเดอะซีรีส์มีนมแล้วก็มีหนูปองโบวีแล้วก็มีหน้าที่พี่ทิงชอบนี่ผมจะบินโดนเรียบโอ้โหเหมือนพระสงฆ์อะพี่คิดว่าที่จะไปญี่ปุ่นวัน2วันข้างหน้าพี่ต้องยกเลิกไหมผมซื้อตั๋วตามนี่แหละก็ได้ไม่เลยไม่ได้เป็นไส้ติ่งเนี่ยเขาห้ามขึ้นเครื่องบินใช่เดี๋ยวมันไปแตกบนเครื่องเอี้ยนตากะหาอะไรมันความดันแรงดันมันเปลี่ยนเนี่ยพุงเพี้ยจะระเบิดได้โอ้ผมมีเพลงเปิดให้พี่หน้าการอีวิวมากอะชั่วมากทีมถ่ายภาพพี่ทีมดูเหมือนไม่มีอะไรทำเลยเนาะเหมือนเหงาแล้วก็มาหาอะไรทำโอ้ยตอนนี้รู้สึกยังไงรู้สึกว่าพวกมึงจิตใจทำด้วยอะไรวะพี่ต้องเป็นคนที่ดีกว่านี้ต้องรักษาสุขภาพมากกว่านี้พูดอะไรพักก็ไม่ได้ต้องเก็บเฮ้ยอยากให้เขาพูดเยอะอยากให้หัวน้องด้วยขอถ่ายเขารูปท้องรูปทำไมพี่เหมาะกับท่านี้แล้วอ่ะคุณนอนอย่างสงบเถอะงั้นเดี๋ยวพาคุณแม่กลับด้วยเดี๋ยวกันเหรอกลัวปะถ้าเกิดนอนคนเดียวโอ้ยจะเหลือนอนคนเดียวยังไม่เท่าไหร่มีผู้มึงมาเนี่ยน่ากลัวไปอีกทำไมฮะจิ้งพาไม่เหรออันนี้คือวิถีชีวิตนะครับของบุคคลผู้สร้างเวรกรรมให้กับโลกใบนี้นะครับคุณภูจะกิจจะนัด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 จะนัดจะนี่คนเปลี่ยนชื่อกูอยู่นู่นเอาคุณแม่ใช่ไหมครับผมมีคำถามพี่คิมทำไมเมื่อเช้าพี่ไม่ล้างจานยังหลอกหลอนต้องการผมต้องการให้พี่ล้างจานพี่คิดดูผมเปิดประตูสตูมาผมต้องมาเจอกับซากที่แบบเหมือนพีระมิดสูงแม่งจิ๊บไหนเอานะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราจะทำการเข้าไปคุยกับเขานะครับแล้วก็ดูว่าเขากำลังคิดอะไรอยู่ทีมงานพร้อมนะฮะพร้อมครับพร้อมนะครับอุปกรณ์พร้อมนะครับทูบเตรียมมาแล้วนะครับคุณกันครับคุณกันครับครับเข้าไปใกล้ๆหน้าเขากับเข้าไปใกล้ๆหน้าเขาเหงาเนาะตายมาแล้วกี่วันยังไม่ตายปากเลยเลยเนี่ยดวงวิญญาณนะครับอยากจะฝากอะไรยังไม่ตายคุณพี่อยากจะฝากอะไรถึงคุณผู้ชมบ้างครับเหมือนที่เขาบอกกันไว้ครับครับเลือกคบคนอะเลือกคบให้ถูกครับคบคนผ่านพาไปหาเพชรครบบัณฑิตเรียนจบแล้วเย่น้ำขึ้นให้รีบตักน้ำลดให้รีบตักขี่ช้างให้รีบตักเห็นช้างขี่ให้รีบตักตำน้ำพริกก็ให้รีบตักบินโดนหน่อยคุณเบสครับเข้าไปใกล้ๆสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะฮะเรดาร์สั่นนะเรดาร์สั่นเข้าไปใกล้ๆหน้าครับตรงนั้นปล่อยกลิ่นรุนแรงมากครับผมเข้าไปแล้วเฮ้ยกูไม่ได้เล่นๆสันเบลีครับสัมภาระคุณต้องเข้าไปสัมผัสกับวิญญาณสัมผัสมานานแล้วเกือบเกรงใจไงอุจจมูกไว้นะตอนผมเข้าโรงพยาบาลอ่ะผมจำได้เลยว่าตีสองเนี่ยมีเสียงพี่กับไอ้หนุ่มคนหนึ่งดูต้นทางคนหนึ่งกระทำก่อเหตุฝากไว้สุดท้ายของรายการนะครับเวนย่อมระงับให้รีบตักอย่าตักอย่าให้พี่คิมขำปกติเราทำให้คนอื่นขำทำให้คนอื่นมีความสุขเราจะได้บุญใช่ไหมใช่แต่วันนี้สำหรับพี่คิมมันจะเป็นบาปเพราะว่าแผลจะเปิดเพราะฉะนั้นต้องทำให้เขาเครียดเขียนเสือให้วัวกลัวเข็นคบให้วัวกลัววัวหายให้รีบตักไม่ประสิทธิภาพยังไม่หมดยังถือว่าใช้ได้อ่ะบ๊ายบายกล้องหน่อยพี่คิม
อยากฝากอะไรถึง BNK48 ฮะโดยเฉพาะเชฟรันสู้ๆครับสู้ๆจริงๆแล้วเนี่ยหลายคนอาจจะสงสัยว่าไส้ติ่งอักเสบเนี่ยต้องรีบมาโรงพยาบาลใช่ไหมฮะเพราะว่าถ้าเกิดว่าไส้ติ่งแตกก็คือจะหนักกว่านี้หนักกว่านี้ใช่พี่คิมผมสัญญาครั้งหน้าผมจะให้พี่ได้ใกล้ชิด BNK ถ้ามีงานเกี่ยวกับ BNK ผมจะรับให้ได้เลยสัญญาเลยแล้วผมจะให้พี่อย่างน้อยได้สัมผัสแค่กลิ่นละอองเหงื่อที่เขาระเหยออกมาจะร้องไห้จะร้องไห้คือดีใจเจ็บแผลเลยนะพูดมาทำไมเนี่ยมารวมพลังบอลเก่งกิจทุกคนสัมผัสนะทุกคนสัมผัสพูดพร้อมกันนะฮะยาทาจะไปหวดน้ำทำไมไม่เห็นค่ะไม่เห็นโซนจริงๆฮะตายหมดแล้วตายป่วยของเล่นสนุกเลยตายหมดเลยยังเหม็นขออีกทีขออีกทีครับเมื่อกี้ถ่ายไม่ติดอะไรนะสู้ๆนะพี่คิดเขาบอกว่าผีเนี่ยมักจะมาพร้อมกับกลิ่นเน่าของศพเนี่ยผมว่าพี่เจอแล้วเนี่ยพี่เจอชัวร์เจอผีแล้วไปกลับบ้านดีกว่าบ๊ายบายซานทำหน้าเศร้าๆหน่อยไม่ตายนี่คือหน้าตาเหม็นมากสู้ๆพี่เข็มเชื่อว่าพี่ทำได้พี่ต้องได้สัมผัส BNK ใกล้ๆสักวันบ๊ายบายแม่สวัสดีครับฉันเป็นไส้ติ่งอักเสบหมอบอกต้องพักทิ้งมันเจ็บจริงๆรู้ไหมไส้ติ่งอักเสบ